วัสดีครับพบกับผมนิวเชียร์พลอีกครั้งนึงครับแน่นอนครับว่าผมจะมาชวนทุกคนครับมาออกเดินทางท่องเที่ยวกันแบบ New Normal ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยยึดหลักของ DMHTT ครับนั่นก็คือ1ครับการเว้นระยะห่างเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัดครับ2สวมใส่หน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับ3ล้างมือด้วยน้ำแล้วก็สบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ครับ4ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อของโควิด-19เมื่อมีอาการเข้าข่ายครับแล้วก็5ครับสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งที่เข้าและออกสถานที่สาธารณะนั่นเองครับและเมื่อเราเตรียมตัวพร้อมแล้วครับเราก็ไปเที่ยวกันเลยครับเพราะว่าตอนนี้ครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลกันเราอยู่กันที่บ้านขุนเทียนชายทะเลแห่งเดียวของกรุงเทพมหานครครับส่วนนี้คือสะพานรักทะเลบางขุนเทียนครับที่สวยงามแข็งแรงทนทานเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครครับได้เข้ามาสร้างพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเพื่อเป็นประตูต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ป่าชายเลนบางขุนเทียนนั่นเองครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสัมผัสกับธรรมชาติครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับประวัติของบางขุนเทียนกันก่อนครับที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาชีพตลอดจนที่ที่น่าสนใจของเขตบางขุนเทียนครับส่วนด้านหน้าพิพิธภัณฑ์นั้นจะมีบริการเช่ารถจักรยานสำหรับปั่นไปเที่ยวชมป่าชายเลนด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปที่จุดชมวิวทะเลบางขุนเทียนตรงนี้ครับระยะทางประมาณ4กิโลเมตรไปครับสู้ๆครับป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญอย่างมากครับที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาครับและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมกันปลูกป่าชายเลนทำให้วันนี้ครับชายทะเลบางขุนเทียนมีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นแล้วกว่า233ไร่ครับจุดนี้ครับคือจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดเลยครับถ้าเรามาปั่นจักรยานที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนครับนอกจากปั่นจักรยานแล้วเดี๋ยวผมจะไปลงเรือครับชมวิวทิวทัศน์2ฝั่งคลองจะสวยงามขนาดไหนตามผมลงเรือเลยครับผมไม่แปลกใจเลยครับที่การนั่งเรือชมธรรมชาติเป็นกิจกรรมที่รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพราะนอกจากจะได้สูดอากาศที่สดชื่นแล้วยังได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนริมน้ำอีกด้วยชาวบางขุนเทียนบางส่วนจะประกอบอาชีพทำประมงจับหอยจับปลาเพื่อส่งขายให้กับทางร้านอาหารเวลาแวะมาเที่ยวที่บางขุนเทียนก็อย่าลืมแวะอุดหนุนเพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนกันด้วยนะครับจากคลองพิทยาลงกรณ์ครับผมเดินทางต่อมาที่คลองเฉลิมชัยพัฒนาใกล้ๆกับวัดหัวกระบือครับพื้นที่บริเวณนี้ครับทางกรุงเทพมหานครได้เข้ามาขุดลอกคูคลองเพื่อการระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์และผมทราบมาว่าอีกไม่นานครับจะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในพื้นที่ยังไงเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางกรุงเทพมหานครกันครับพื้นที่คลองเฉลิมชัยพัฒนาเนี่ยเดิมเรียกว่าคลองหัวกระบือสามารถที่จะเดินทางไปถึงปากคลองตลาดได้เลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็สามารถที่จะเชื่อมไปถึงชายทะเลบางขุนเทียนได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่สวนที่ทางกรุงเทพมหานครได้ซื้อไว้ตอนนี้ก็ได้เร่งฟื้นฟูนะครับพื้นที่ตรงนี้เพื่อใหเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายนะครับพร้อมทั้งทำสีนะครับแล้วก็ทำทางจักรยานสำหรับให้ประชาชนในบริเวณนี้ได้ออกกำลังกายสามารถที่จะเชื่อมต่อไปทางอนุสาวรีย์คุณกาลาได้นะครับซึ่งเป็นลิงที่มีประวัติศาสตร์เหมือนกันผมเชื่อว่าไม่เกินอีกสัก 5-6 ปีพื้นที่ตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับที่ทำให้คนกรุงเทพหรือคนทั่วๆไปเนี่ยได้เข้ามาเที่ยวจุดหมายปลายทางของการมาเที่ยวบางขุนเทียนในวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับสวนบวรประชานันท์ของกรุงเทพมหานครครับที่มีการปรับภูมิทัศน์ใหม่และพร้อมเปิดบริการในเดือนเมษายนนี้ครับมากันได้เลยใครที่อยากจะมาปั่นจักรยานชิลๆล่องเรือชมวิวที่บางขุนเทียนแบบผมนะครับก็บอกเลยว่าไม่ต้องรีรอครับมากันเถอะครับมาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่การเดินทางครับก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแค่นั้นเองครับก่อนจากกันไปในวันนี้ครับผมฝากทุกคนไปกดติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของทางกรุงเทพมหานครได้ที่ช่องทางออนไลน์เหล่านี้เลยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ